เรามาดูจุดที่น่าสนใจของตัว Xiaomi Smart Band 9นะครับหากเราเชื่อมต่อกับมือถือนะครับอย่างเช่นเราเชื่อมต่อมือถือ Redmi Note 13นะครับแล้วก็เราต้องเวลาการเปิดปิดเครื่องอัตโนมัตินะครับในช่วงเวลา22นาฬิกาของทุกวันนะครับระบบก็จะแจ้งเตือนใน Xiaomi Smart Band 9เช่นเดียวกันนะครับว่าอุปกรณ์ของคุณจะปิดในเวลาเท่าไหร่นะครับนี่ครับระบบจะนับถอยหลังตั้งแต่20วินาทีมา19วินาทีนะครับนี่ครับ18นะครับนี่ครับระบบจะนับถอยหลังตั้งแต่20วินาทีก่อนที่จะต้องการปิดเครื่องนะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับเราสามารถทราบได้ว่าอุปกรณ์ของเรานะครับที่เราตั้งค่าไว้ทำงานหรือเปล่านะครับนี่ครับนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บอกเวลาที่จะระบบจะเปิดอัตโนมัติก็คือ8โมงเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับนี่ครับบอกต่อเนื่องเลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวสมาร์ทแวร์นะครับXiaomi Smart Band 9ก็ถือว่าตอบโจทย์ในหลายๆด้านนะครับรวมทั้งการแจ้งเตือนอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็จนถึง1วินาทีก่อนที่จะปิดเครื่องนะครับแจ้งเตือนตลอดเลยนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับ